ก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปดูแนวโน้มแล้วก็ทิศทางราคาทองคำกันนะคะหลังจากมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่ยุโรปด้วยเนี่ยนะคะกับคุณเบนจามามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Billen International นะคะสวัสดีค่ะคุณเบนจามาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีสวัสดีค่ะคุณพุทธพงศ์ค่ะค่ะทองมันยังไงคะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของอิตาลีขึ้นมาเนี่ยค่ะผันผวนตั้งแต่เช้าเลยนะคะมีการดีดตัวขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,187 ยูโรต่อไทรออนตั้งแต่เช้าเลยค่ะก่อนที่จะถูกเทขายทำกำไรลงมาแกว่งตัวบริเวณ 1,175-1,176 ยูโรต่อไทรออนณขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผลการทำประชามติของอิตาลีเนี่ยมีการนับคะแนนไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งผลบ่งชี้ว่าชาวอิตาลีส่วนใหญ่โหวตโนก็คือคัดค้านการปฏิรูปรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งผลกระทบต่อเนื่องเนี่ยก็เกิดให้ความก่อให้เกิดความผันผวนเรื่องของค่าเงินยูโรนะคะยูโรเมื่อเช้านี้ก็มีการอ่อนค่าลงประมาณ 1% กว่าๆค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันค่ะการเคลื่อนไหวของสกุลเงินยูโรเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำนะคะดังนั้นอาจจะเป็นผลกดดันราคาทองคำได้ในระยะสั้นแต่อย่าลืมว่าในระยะยาวค่ะความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังจากที่ชาวอิตาลีส่วนใหญ่โหวตโนนะคะก็เลยเป็นผลทำให้นายกรัฐมนตรีอิตาลีเนี่ยประกาศว่าจะลาออกตำแหน่งช่วงบ่ายวันนี้นะคะซึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่เร็วกว่ากำหนดเดิมค่ะซึ่งหากว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมีการพลิกขั้วอำนาจไปที่ฝ่ายค้านนะคะซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยมีอุดมการณ์ในการเสนอให้อิตาลีมีการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเหมือนเบคแฮมนะคะประเด็นนี้เองค่ะอาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะต่อไปได้เช่นกันค่ะครับถ้าเกิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยการเลือกตั้งอิตาลีก็จะมาเร็วกว่ากำหนดคิดว่ามันจะมีโอกาสพลิกโผไหมครับเพราะว่าดูแนวโน้มเนี่ยก็คือคนอิตาเลียนเนี่ยก็พอนายกเสนอบอกว่าให้ปฏิรูปรัฐธรรมนูญก็บอกไม่เอาแสดงว่าแนวโน้มเนี่ยจะคะแนนจะพลิกเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ากระแสตั้งแต่ Brexit นะคะรวมถึงกระแสการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกิดการพลิกขั้วอำนาจเดิมต่อเนื่องเลยนะคะดังนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ต่อเนื่องของว่ามีโอกาสเหมือนกันว่าพรรคฝ่ายค้านนะคะจะมีโอกาสได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะถ้าหากว่าเกิดการแยกตัวของอิตาลีออกจากสหภาพยุโรปนะคะมีการประเมินจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศเหมือนกันค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปเนี่ยไม่น้อยไปกว่าเบรกซิตเลยหรืออาจจะมากกว่าเบรกซิตซะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยใช้สกุลเงินปอนด์นะคะแต่ว่าอิตาลีเองใช้ยูโรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เองเนี่ยน่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำได้ถ้าหากว่าฝ่ายค้านได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะนอกจากนี้อยากให้โฟกัสอีกประเด็นนึงค่ะอีกประเด็นนึงนอกจากประเด็นเรื่องของการเมืองที่จะต้องจับตาหลังการประชามตินะคะอีกประเด็นก็คือเรื่องของธนาคารในอิตาลีค่ะขณะนี้เนี่ยธนาคารในอิตาลีก็ประสบปัญหาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่ซึ่งถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่ค่ะก็อาจจะทำให้ปัญหาเรื่องของธนาคารอิตาลีนะคะการแก้ปัญหาอาจจะหยุดชะงักลงไปซึ่งน่าจะทำให้ธนาคารอิตาลีกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้อาจจะต้องติดตามในระยะต่อไปค่ะคุณนวดีคุณพงษ์ค่ะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนี่ก็อาจจะส่งผลดีกับราคาทองคำใช่ไหมคะอาจจะทำให้สถานะของการเป็นเซฟเฮเว่นเนี่ยก็อาจจะกลับมาอีกครั้งใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนั้นก็เป็นตอนนี้เรียกว่าตลาดทองคำก็จับตาในเรื่องของ EU เป็นหลักต้องค่ะยุโรปเป็นหลักเรียกว่าเราต้องดูรอบด้านเลยนะคะในครั้งนี้เพราะว่ายุโรปเองก็เป็นปัญหาแต่อย่าลืมว่าปัญหาหนึ่งที่กดดันราคาทองคำในระยะนี้ต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะซึ่งเฟดเองเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่13-14ธันวาคมนี้นะคะเกือบ 100% เลยค่ะที่ตลาดมองว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประเด็นนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าต่อเนื่องแล้วก็กดดันราคาทองคำค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทองคำจะถูกกดดันเรื่องของ
จากปัญหาของเฟดจากเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายาวนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าปีหน้าค่ะปี2017ค่ะเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเชื่องช้าหรือว่าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วแล้วก็แข็งกร้าวค่ะ อันนี้อาจจะต้องติดตามเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐต่อเนื่องค่ะค่ะอย่างทองในช่วงนี้นี่คือคุณเบญจมาศแนะนำให้นักลงทุนทำยังไงดีคะทองคำในระยะนี้ยังแกว่งตัวในทิศทางมีโอกาสอ่อนตัวลงนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ยังเข้ามากระทบแล้วก็ทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนต่อเนื่องเรายังคงแนะนำให้เน้นการทำกำไรระยะสั้นนะคะ อยากให้ตับตาค่ะถ้าหากว่ามีการอ่อนตัวลงมาของราคาบริเวณ 1,161 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นโลเดิมนะคะแนวนั้นถ้าหากว่าไม่มีการทำโลใหม่เนี่ยแนะนำเสี่ยงซื้อเข้าไปได้นะคะกำหนดจุดปัดขาดทุนไว้บริเวณ 1,153 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนค่ะในขณะเดียวกันค่ะราคาทองคำมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นมีโอกาสรีบาวกลับเช่นกันแต่ว่าถ้าหากการรีบาวกลับของราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,189 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้แนะนำนักลงทุนที่มีทองคำอยู่ในมือแบ่งทองคำออกขายค่ะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าหากราคาทองคำสามารถทะลุผ่าน 1,189 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ไปได้แนะนำถือต่อค่ะเพื่อรอขายบริเวณ 1,200 ยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่ะในสัปดาห์นี้จะมีไฮไลท์อะไรที่ต้องจับตามั้ยคะไฮไลท์สัปดาห์นี้ตัวเลขสหรัฐอาจจะไม่ได้สำคัญมากค่ะแต่ว่าจะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะซึ่งคาดการณ์กันค่ะว่า ECB น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมแต่ว่าจับตาค่ะว่าจะมีการต่ออายุมาตรการ QE ออกไปหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีการขยายอายุขยายเวลาในการทำ QE ของยุโรปออกไปน่าจะส่งผลให้ตัวสกุลเงินยูโรอ่อนค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำได้เช่นกันค่ะซึ่งอันนี้อาจจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าครั้งผ่านๆมาค่ะตัว ECB เองไม่ได้ดำเนินมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือคงอัตราดอกเบี้ยรวมถึงไม่ได้มีการขยายอายุหรือว่าแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะอาจจะต้องจับตาต่อเนื่องในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ค่ะโทษทีค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเบญจมาค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบญจมามาอินนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International นะครับ